อย่าเข้าใจผิดรู้แล้วดาอินมือเซตทีมฮุนไดหายไปไหนแห่ส่งกำลังใจก่อนทีมจะทุบพิงค์สไปเดอร์คาบ้าน3-1ต่อ1เซตคะแนนนี้ห่างแล้วคอมเมนต์ถล่มทลายสวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกแล้วนะคะกับช่อง n อ Spotlight แต่ก่อนจะไปรับชมรับฟังฝากกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดทุกข่าวสารกีฬาวอลเลย์บอลของเรากันนะคะ สำหรับควันหลงการแข่งขันวอลเลย์บอลโคโววีลีกเกาหลีฤดูการ2023 2 0 2 4ถึง2024ประจำวันที่20ธันวาคม2566นะคะการเจอกันระหว่างพิงค s สไปเดอร์กับทีมฮุนไดค่ะต้องยอมรับเลยนะคะว่าแมตชนี้ค่ะเรียกว่าเป็นบิ๊กแมตได้เลยนะคะโดยทีมพิงค s สไปเดอร์ค่ะแพ้ทีมฮุนไดไป1ต่อ3เซตนะคะด้วยคะแนน25ต่อ23 23ต่อ25 16ต่อ25และ20ต่อ25 เรียกได้ว,ว่ามันตั้งแต่เซตแรกเลยทีเดียวค่ะและผู้ที่ได้รับ MVP ในวันนี้คือคิมซารังค่ะซึ่งเป็นมือเซตสำรองนะคะอายุเพียง19ปีเท่านั้นค่ะกัปตันคิมค่ะทำได้22แต้มเจเลน่าทำได้27แต้ม2วิภาวีทำได้14แต้มโมมาทำได้24แต้มและไฮโยจินค่ะทำได้15แต้มและหลายคนนะคะคงสงสัยว่าดาอินนะคะมือเซตตัวหลักของทีมฮุนไดหายไปไหนนะคะ หลายๆคนค่ะเข้าใจผิดคิดว่าดาอินบาดเจ็บนะคะแต่จริงๆแล้วนะคะทางสโมสรฮุนไดค่ะก็ได้แจ้งว่าดาอินนะคะที่ลงไม่ได้นั่นก็คือเป็นไข้หวัดใหญ่น้องไม่สบายนั่นเองค่ะคิดว่าเดี๋ยวถ้าหายนะคะเดี๋ยวก็คงกลับมาลงแข่งได้ปกติค่ะแต่ตอนนี้นะคะดาอินค่ะต้องรักษาตัวก่อนนะคะซึ่งในวันนี้นะคะมือเซตตัวสำรองค่ะคิมซาลังนะคะก็ทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมค่ะจนได้เป็น MVP แม้ว่าในบางช่วงนะคะจะมีการเซตผิดพลาดไปบ้างไม่เข้ามือกันบ้าง แต่ก็ผ่านมาได้แล้วก็สามารถเอาชนะมาได้3ต่อ1เซตค่ะและสำหรับตารางคะแนนประจำวันที่20ทธันวาคม2,566นะคะทีมอันดับ1นค่ะยังเป็นทีมฮุนไดค่ะมี40คะแนน2นะคะพิงสป p i เดอร์มี36คะแนน3 GS c l o u e t h มี28คะแนน4 IBK มี26คะแนน5 l e เลส a ปามี24คะแนน6 h y p พา s มี14คะแนนและกวางจูเปเปอร์แบงค์ค่ะมี6คะแนน ทำกลางแฟนแฟ,น,แฟนวอลเลย์บอลนะคะต่างเข้ามาชื่นชมทีม2วิภาวีกันเป็นจำนวนมากค่ะเดี๋ยวเรานะคะลองไปดูความคิดเห็นบางส่วนกันบ้างดีกว่าค่ะมือเซตสำรองยังเอาชนะได้ทีมคิมยิ่งเล่นยิ่งหมดแรงแต่ฮุนไดแพชชั่นดีมากเก่งมากๆจ้าน้อง2วิภาวีของป้าสุดยอดเก่งเลยจ้าวันนี้เล่นแบบมีความสุขมากเป็นทุกอย่างให้ทีมเสียดาย MVP ๆๆเก่งมากๆยอดเยี่ยมเลย ถ้าดาอินอยู่คง3ต่อศูนย์เซตแน่กับตันคิมเก่งมาก2วิภาวีตบตัวลอยเชียวทำแต้มได้เยอะมากวันนี้เกมรับขุดเก่งมากและนี่นะคะก็เป็นเพียงความคิดเห็นบางส่วนค่ะที่แฟนๆวอลเลย์บอลน,นะคะต่างเข้ามาชื่นชมทีม2วิภาวีค่ะ แต่ก็ต้องยอมรับและชื่นชมนะคะว่าวันนี้ค่ะทีมฮุนไดนะคะช่วยกันเล่นจนสามารถเอาชนะทีมพิงส์สไปเดอร์มาได้และก็มีอีกหลายๆลูกเลยค่ะที่โค้ดนะคะถึงกับยกนิ้วให้ทั้งทีมเลยทีเดียวค่ะและสำหรับโปรแกรมต่อไปนะคะของทีมฮุนไดค่ะอันนี้ก็สนุกไม่แพ้กันนะคะวันที่23ธันวาคม2,516ค่ะทีมฮุนไดนะคะจะพบกับทีมไอ k ค่ะซึ่งเป็นทีมของชมพู่พรพันเกิดปราดเรียกว่าเป็นศึกสายเลือดเลยทีเดียวค่ะ สำหรับเวลาการแข่งขันนะคะก็คือเวลา14นาฬิกาค่ะอย่าลืมร่วมส่งแรงเชียร์แรงใจให้2วิภาวีและชมพู่พันพันเกิดปราดด้วยนะคะและทั้งหมดค่ะคือเรื่องราวที่เราได้นำมาฝากกันในวันนี้สุดท้ายนี้ฝากกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่ง <c oughs> เพื่อไม่พลาดทุกข่าวสารกีฬาวอลเลยบอลของเรากันนะคะแล้วกลับมาพบกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ